คุณผู้ชมคงยังจำกันได้นะคะโคตรบ่อนนะบ่อนการพนันพระปิ่นสามบางใหญ่นนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองด้วยนะตอนนั้นเข้าไปจับกุมนะคะเดือนก่อนนักพนันมากกว่า200คนเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะเพราะมีการสืบค้นกันต่อไปว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะเปิดใหญ่ขนาดนี้และตรงครึ่มขนาดนี้ด้วยล่าสุดคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าเป็นข้อมูลการรับสวยจากบ่อนใหญ่แห่งนี้มีตำรวจถึง4สังกัดที่เกี่ยวข้องในการเรียกรับเงินนะคะวันนี้ค่ะคุณอัจฉริยะนะคะนำเอกสารหลักฐานที่อ้างว่าเป็นข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองรับสวยเป็นรายเดือนจากบ่อนการพนันพระปิ่น3ย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเอาทั้งหมดนี้มามอบให้กับพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบตรในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปดูแลคดีบ่อนพนันพร้อมกับเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้ด้วยนะคะคุณอัจฉริยะบอกอย่างนี้ว่าการเรียกรับสวยเป็นรายเดือนจากบ่อนพนันพระปิ่น3ที่มีนายนกเขาเป็นเจ้าของตัวเองมีข้อมูลค่ะว่ามีตำรวจหลายสังกัดเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า4หน่วยงานเช่นสภ.บางใหญ่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีตำรวจกองปราบแล้วก็ตำรวจภูธรภาค1และคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ใช่แค่ตำรวจ4สังกัดนี้นะคะที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับสวยบ่อนพนันยังมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอะค่ะเอาไปเรียกรับเงินกับเขาเหมือนกันส่วนที่เห็นอะวันบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันชุดจับกุมเขาบอกเป็นชุดของฝ่ายปกครองใช่ไหมคะครับนั่นเป็นเพราะว่าคนในกระทรวงมหาดไทยเกิดขัดแย้งกันเองภายในนั่นมีการหักหลังกันสุดท้ายนำไปสู่การจับกุมลองฟังดูค่ะมีการเรียกรับเงินจริงเป็นไรซึ่งเราก็มีการระบุไว้อยู่ทั้งหมด 3-4 หน่วยงานอย่างเช่นก็มีสน.บางใหญ่ให้สภ.บางใหญ่มีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีมีกองปราบปรามแล้วก็มีตำรวจภูธรภาค1ครับทั้ง4หน่วยเนี่ยก็คือมีการเรียกรับเงินจริงเป็นรายเดือนในการเปิดบ่อนของนกเขาก่อนหน้านี้ที่ทางชุดปกครองยังไม่ได้ไปจับเนี่ยพี่อาจมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วคือเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงก็มีฝ่ายปกครองรับเงินหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านายอำเภอนะปลัดอะไรพวกเนี้ยเท่าที่ผมทราบนะอันเนี้ยก็คือก็จะมีคนก็เป็นนกเขาจะเป็นคนไปเคลียร์ไปเคลียร์กับทางฝ่ายปกครองครับอันเนี้ยมันนั้นเปิดไม่ได้หรอกแต่ว่าจากข้อมูลฝ่ายปกครองก็เป็นคนลงไปจับเองก็มันมีการหักหลังกันไงหักหลังกันระหว่างคือความขัดแย้งมันเกิดจากฝ่ายปกครองก็คือกระทรวงมหาดไทยอ่ะขัดแย้งกันเองนะครับมันเกิดความขัดแย้งแล้วก็ตัวอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเรื่องนี้เขาก็ทราบมาก่อนอยู่แล้วว่ามีการขอมีการเปิดบ่อนที่บางใหญ่ซึ่งคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปดูวันจับกุมนะคะ19มีนาคม3ทุ่มวันนั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลน่ะเจ้ากระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับอธิบดีกรมการปกครองนี่นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ3กองร้อยบังคับการและบริการที่1คือรวมเจ้าหน้าที่ที่บุกไปวันนั้นมากกว่า80นายนะคะกับชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็มีทางพื้นที่เนี่ยที่ลงไปดูแลเพิ่มเติมคือวันนั้นเนี่ยเป็นปฏิบัติการใหญ่เลย คุณอนุทินถึงขั้นไปเองคุณอัจฉริยะบอกว่าวันที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปทลายบ่อนความจริงคือตัวนายนกเขาเจ้าของบ่อนก็อยู่ในที่เกิดเหตุคือเป็นเจ้าของนะแต่วันนั้นน่ะถูกจับในฐานเล่นการพนันครับเอ๊ะนั่นหมายความว่าแล้วข้อหามันก็ผิดไปสิเขาคือเจ้าของบ่อนแต่วันนั้นอ่ะถูกจับเหมือนในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งอ่ะเป็นหนึ่งใน200กว่าคนนั่นหมายความว่าในตอนนี้เจ้าของบ่อนพนันและเจ้าของพื้นที่อ่ะที่จัดให้มีการเล่นพนันก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของการเรียกรับเงินสวยบ่อนการพนันคุณอัจฉริยะบอกว่าปกติแล้วเขาจะเคลียร์กันเป็นเงินสดนะบ่อนพนันทั้งหลายดังนั้นเราจะไม่เห็นเส้นเงินโอนผ่านบัญชีใครค่ะแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้หาหลักฐานยากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเปิดบ่อนก็จะต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่เป็นที่สงสัยก็คือว่าทำไมสภ.ในพื้นที่แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดถึงถูกเด้งเพราะมีบ่อน
แต่ตำรวจภาคหนึ่งและตำรวจกองปราบที่ก็รับเงินมาเช่นเดียวกันทำไมถึงยังไม่ถูกดำเนินการใดๆค่ะครับ